ยทำความสะอาดบ้านนะคะลูกสาวช่วยทำความสะอาดบ้านโอเคค่ะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องถึงจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แล้วทำอย่างไรถึงใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้มีความสุขนะคะตรงนี้ตอนแรกพูดไม่ได้นี้ก็อาจจะเป็นกังวลมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เราเคยอยู่คือเช้ากลางวันเย็นมันก็ไม่ใช่แบบที่เราเคยเป็นเราไม่มีอิสระเราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เองอะไรเงี้ยโอเคต่อคืออ่านภาษาญี่ปุ่นนอกเขียนได้ก็จริงแต่มันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรายังแบบไม่ชินที่ทางอะไรการนั่งรถไฟนู่นนี่ไปนู่นไปนี่โอ้โหแบบเป็นอะไรที่ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะ3เดือนน่ะกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะแบบกล้าที่จะทำไปซูเปอร์ออกไปไหนมาไหนเองเงี้ยเพราะเราก็กลัวใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่บ้านเมืองเรานี่ค่ะยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ไม่สามารถที่จะสื่อสารทางเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยคงจะต้องพึ่งพาสามีซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะการพึ่งพาสามีเนี่ยก็อาจจะช่วงแรกเนี่ยคุณก็จะต้องขยันจดนิดนึงนะคะว่าเขาพูดอะไรมาโอเคให้สามีคุณสามีช่วยอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจอันนั้นก็ง่ายเลยก็คือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้นะคะแล้วก็การจดคือแล้วก็สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเนี่ยค่ะคำทักทายหรือคำอะไรที่ใช้เกี่ยวกับในชีวิตครอบครัวนะคะตรงนี้อยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตรงนี้และแหละมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังไงล่ะอ๋อฉันพูดภาษายังไงฉันจะพูดไม่ได้หรอกมันยากนะฉันเรียนไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นอ่ะคุณก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ไปอีกในระดับหนึ่งได้คือจะยังพูดไม่ได้อ่ะก็ยังไม่สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาการพูดนะเนาะตรงนี้เอาเป็นว่ายังไม่ต้องสามารถความสามารถทางด้านการเขียนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงก็ก่อนอื่นเลยคือพูดให้ได้ก่อนเนาะตรงนี้พูดฟังตรงนี้ฟังข่าวแล้วถามว่าหญิงเรียนภาษาญี่ปุ่นนานไหมกว่าจะพูดได้นานนะเรียนมา4ปีน่ะนานมากเลยนะกว่าจะพูดได้อ่ะช่วงแรกๆนี่คือแค่พูดในห้องเรียนแค่นั้นก็จบคือข้างนอกไม่กล้าพูดกลัวมากเลยกลัวที่จะแบบพูดแล้วเพื่อนจะหัวเราะครูจะหัวเซนเซจะหัวเราะมั้ยอย่างเงี้ยคือเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตอนแรกๆแต่ด้วยความที่เราเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นคือมาตลอดไงคือเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่4ขวบอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมภาษาอังกฤษฉันเรียนมาฉันยังพูดได้เลยถึงแม้มันจะใช้เวลานานก็เถอะแต่แล้วภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาใหม่สำหรับเราก็จริงแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดหรือจะเอ่ยปากอะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้สักทีก็เลยพยายามฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาจากอะไรนะคะก็คือเป็นคนชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฟังเพลงญี่ปุ่นแล้วก็การ์ตูนโอ้เยอะเหลือเกินใช่ไหมตรงนี้แหละเรียนมาจากตรงนี้นะคะสื่อต่างๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าเรียนสิมันเป็นความชอบโดยส่วนตัวค่ะเราฟังโดยที่เราแบบฟังบ่อยๆแล้วมันก็เก็ตเอกมันก็เข้าใจเองอะว่ามันแบบความหมายมันเป็นแนวนี้นะแน่นอนว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจที่จะมาค้นหาความหมายจากทางไม่ได้เปิดดิกชันนารีหรืออะไรทั้งนั้นนะคะเพราะตอนนั้นยังไม่ตอนช่วงมัธยมช่วงมหาลัยไอช่วงมัธยมสิเนาะที่เริ่มสนใจไม่ได้มาอะไรจดคำศัพท์เลยความหมายอะไรหรอกแต่เราฟังบ่อยๆแล้วมันก็คือมันเป็นความซึมซับชอบนะพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเริ่มจริงจังมากขึ้นค้นหาคำศัพท์ความหมายคือเขียนทุกวันนะคะโดยเฉพาะตัวคันจิเขียนจากคำที่ถึงจะเป็นคำที่เรารู้อยู่แล้วแต่เขียนบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เขียนให้ได้ถูกต้องอะค่ะมันจะทำให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็จำโดยที่มันไม่ลืมนะถ้าเกิดเราทำเป็นประจำนะคะมันก็จะทำช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านการพูดฟังอ่านออกเขียนได้คือมันจะได้หมดทุกทักษะเลยค่ะไอโอเคถ้าเกิดสามีคุณไม่ช่วยที่จะมาพูดหรือสอนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาคุยกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็คืออยากจะมาแชร์ในหลายๆแง่มุมมองในวิธีการพูดหรือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เนาะมาอยู่ก่อนแล้วก็หรือคนที่เคยมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมีทุกคนอาจจะมีรุ่นพี่หรือเพื่อนๆที่เคยมาอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมแต่นี่ก็
เราก็ในฐานะที่คนที่เคยทำงานเกี่ยวกับบริษัทจัดหาคู่มาก่อนเราก็อยากจะมาแนะนำเทคนิคและก็ทริคต่างๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายยังไงถ้าเกิดชอบแล้วก็อยากจะติดตามคลิปอื่นๆยังไงรบกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจังบ๊ายบายบ๊ายบายทำความสะอาดบ้านเขา